สำหรับที่จะไลฟ์เมื่อวานก็เพราะว่านะคะก็ได้เห็นโปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้วันนี้ก็ไปเห็นป้ายวันเกิดตัวเองที่แฟนๆช่วยกันทำให้ใช่ไหมคะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มันออกมายิ่งใหญ่อลังการสวยงามขนาดนั้นนะคะก็รู้ว่าทุกคนก็คงเหนื่อยแล้วก็คงต้องแบบเสียสละเวลาหรือว่าลงทุนแล้วก็ลงแรงมาทำโปรเจกต์เพื่อใครก็ไม่รู้คนหนึ่งก็คือแก้วนะเพื่อเด็กคนหนึ่งซึ่งก็ไม่เด็กแล้วแหละก็ขอบคุณที่ลงทุนลงแรงเสียสละเวลามาทำอะไรเพื่อแก้วนั่นแหละแก้วรู้สึกว่าที่เป็นอยู่มันไม่มันเพียงพอหรือเปล่าวะที่จะตอบแทนแฟนๆที่เขาแบบเสียสละอะไรหลายๆอย่างเพื่อเราขนาดนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ถ้าเกิดแก้วยังเป็นแก้วที่ไม่ดีพอก็ขอโทษด้วยแต่ว่าก็อยากจะเป็นแก้วที่แบบดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนภูมิใจนะคะรู้สึกว่าสิ่งที่ทุกคนทำให้มันคือที่ทำเป็นโปรเจกต์อะมันก็ยิ่งใหญ่แล้วแหละแต่ว่าใจที่ทุกคนให้แก้วมามันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากๆเลยก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองในระดับหนึ่งที่เป็นที่รักของใครหลายๆคนนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เรามาอยู่ด้วยกันเป็นนานๆเลยนะคะใครที่กลัวว่าจะแกรดอะไรค่ะก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะเพิ่งไลฟ์เองไม่ร้องก็เวลาพูดมันก็จะร้องอยู่แล้วนั่นแหละดีใจที่ทุกคนรักแก้วในแบบที่แก้วเป็นจริงๆค่ะคือทุกวันนี้ยกเว้นเรื่องพูดคำหยาบแล้วอะ แก้วที่อยู่แก้วก็คือแก้วแบบที่เป็นตัวเองทุกอย่างต่อหน้าแฟนๆเลยค่ะแต่ว่านั่นแหละมันแค่ต้องระวังเรื่องพูดคำหยาบอย่างเดียวนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรปิดบังแฟนๆแล้วค่ะเป็นแก้วจริงๆในทุกอย่างเลยค่ะรักทุกคนเหมือนกันนะคะรักมากๆเลยไปนอนกันเถอะค่ะ แค่อยากจะมาขอบคุณทุกคนนั่นแหละก็เลยอยากมาไลฟ์นะคะเพราะว่าปกติตามนิสัยของแก้วแล้วเนี่ยถ้าไม่สิ้นเดือนก็คือไม่ไลฟ์นะคะต้องรอสิ้นเดือนแต่ว่าช่วงนี้ก็เห็นว่าทุกคนแบบมีโปรเจกต์เยอะมากแล้วก็คงจะเหนื่อยมากๆกับแบบ general election ไม่รู้ดิแก้วว่าแก้วก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็มันก็กดดันใช่ไหมล่ะที่เราไม่รู้อะไรแล้วก็ควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะคะนั่นแหละเห็นทุกคนตั้งใจก็ดีใจมากแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนก็ไม่ต้องกลัวแก้วว่าแก้วก็โตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแหละคือถ้าสมมุติว่าผลมันจะไม่เป็นแบบที่หวังก็คงไม่ร้องไห้เยอะเท่าปีที่แล้วหรือไม่คงไม่แบบคงไม่ได้เหอะเท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นทุกคนทำเต็มที่ก็ดีใจมากๆที่สุดแล้วนะคะนั่นแหละแล้วเราก็มาเป็นความสุขให้กันและกันไปนานๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนหลับฝันดีในคืนนี้นะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานขอให้รักษาสุขภาพให้ปลอดภัยนะคะห้ามป่วยนะรู้เปล่าเป็นห่วงนะคะเห็นพวกพี่ๆสนุกอยู่ด้วยกันแล้วสนุกก็โอเคแล้วนั่นแหละไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็คือขอให้เราทำมันอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะแก้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะก็ดีใจโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละแต่ว่ารักมากๆดีใจมากๆที่แก้วได้เป็นแก้วแบบนี้มากอดกันเถอะสู้ๆนะคะคนดีนะคะ
ดูแลตัวเองดีๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆ